พี่ครับพี่ครับดราก้อนดอกมา2ดีลักซ์อีดิชั่นคุ้มจะซื้อไหมครับสั้นๆนะครับไม่ครับแต่เอ้าสวัสดีครับเลแบกครับหนึ่งในคำถามหลักที่หลายคนกำลังตัดสินใจจะซื้อ Dragon Dogma 2น่าจะอยากได้คำตอบมากที่สุดนั่นก็คือควรจะพรีออเดอร์เพื่อเอาของแถมหรือเปล่าแล้วควรจะซื้อเวอร์ชันปกติหรือจะซื้อแบบเวอร์ชันดีลักซ์เอดิชันดีนะแล้วไอ้ของแถมในดีลักซ์เนี่ยมันคืออะไรคุ้มค่ากับการบวกเงินเพิ่มเข้าไปอีก360บาทหรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับอย่างแรกนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ตอนต้นคลิปเลยก็คือการพรีออเดอร์เนี่ยรวมถึงการอัปเกรดเป็นตัวแพ็ค Deluxe Edition นั้นไม่คุ้มค่าเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้เป็นคนที่อยากเล่นจริงๆแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือเป็นแฟนภาคหนึ่งมาก่อนเพราะด้วยราคาเกมที่แพงแสนแพงเนี่ยแถมก็ไม่รู้ว่าตัวเกมจะถูกจริตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นควรรอดูรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นการดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนภาคหนึ่งอันนี้รีวิวจากคนที่ได้แผ่นมาก่อนทางฝั่งเมืองนอกเขาได้รีวิวกันแบบสั้นๆว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบภาคหนึ่งภาค2คุณก็จะชอบมันอย่างแน่นอนเพราะมันคือทุกอย่างที่ภาคหนึ่งเป็นแต่ทำได้ดีขึ้นหรือถ้าใครนะครับไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วก็คิดไว้อยู่แล้วว่าก็อาจจะเล่นก็ซื้อเถอะครับต่อมาคือแล้วของแถมที่ตัวพรีออเดอร์อะคืออะไรมันไม่คุ้มค่ากับการพรีออเดอร์จริงๆหรอโดยของแถมในตัวพรีออเดอร์นะครับจะประกอบไปด้วยอาวุธของโวเคชั่นหรืออาชีพเริ่มต้น4อันด้วยกันนั่นก็คือไฟเตอร์เมจอาร์เธอร์และก็ทีฟตัวอาวุธนะครับจะเป็นเหมือนอาวุธเกรดที่ดีกว่าช่วงต้นเกมนิดหน่อยพอเล่นไปสักพักยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนมันแน่ๆแถมข้อมูลที่หลุดมาเนี่ยในเกมก็ยังไม่มีระบบทานสม็อกด้วยส่วนไอเทมอีกชิ้นที่ได้จากการพรีออเดอร์ตัว Deluxe Edition นะครับก็คือ Ring of Endurance ซึ่งถึงแม้จะมีคนได้แผ่นมาก่อนเนี่ยแต่ของพรีออเดอร์ก็ยังไม่มีใครได้ใช้ฉะนั้นแหวนนี้จึงไม่มีใครรู้ว่ามันทำอะไรได้แต่คอมมูนิตี้นอกก็คาดการไว้ว่ามันก็คงจะไม่ได้โกงอะไรมากไว้ช่วยแค่ต้นเกมเช่นเดียวกับอาวุธนั่นเองอย่างมากอาจจะเป็นแค่การเพิ่ม Max HP หรือว่าใช้ชูชีวิตเราได้1ครั้งอะไรทำนองนี้แหละครับโดยสรุปแล้วนะครับในโบนัสพรีออเดอร์เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมก็คงต้องตอบว่าไม่ผมยังคงย้ำคำเดิมว่ามันเป็นเกมเล่นคนเดียวฉะนั้นการไม่มีของช่วยในช่วงเริ่มต้นก็ไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรมากนักไม่ได้แข่งกับใครด้วยถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่ตั้งใจจะเล่นแน่ๆก็ไม่ต้องรีพรีออเดอร์ก็ได้ครับมาต่อกันที่ไอเทมจาก Deluxe Edition นะครับในคำอธิบายที่ Capcom ได้เขียนไว้เนี่ยเขาได้เตือนไว้แล้วว่าไอเทมบางชนิดเนี่ยจะสามารถหาได้จากภายในเกมนั่นก็ตีไปเลยนะครับว่าไอเทมหลายชิ้นคือไอเทมสำหรับช่วยช่วงเริ่มต้นเท่านั้นว่าแต่จะมีอะไรบ้างและจะคุ้มหรือเปล่าเรามาลองดูกันเลยดีกว่าด้วยผมจะเริ่มจากไอเทมที่คาดว่าหาไม่ได้จากในเกมก่อนนะครับอย่างแรกก็คือ Explorer Camp Kit โดยภายในเกม Dragon Dogma 2เนี่ยการเดินทางไปแต่ละที่จะใช้เวลานานมากๆซึ่งระหว่างเกมเนี่ยเราจะเจอกับแคมป์ไซต์ซึ่งสามารถตั้งแคมป์ได้แน่นอนว่าแคมป์นะครับก็จะสามารถปลดล็อกได้จากภายในเกมย้ำนะครับว่าแคมป์ปลดล็อกได้จากระบบในเกมดังนั้นตัว Explorer Camp Kit เนี่ยก็คือสกินที่จะเปลี่ยนรูปร่างแคมป์ปกติของเราให้ต่างออกไปนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่างที่2นะครับนั่นก็คือ Dragon Dogma Music and Sound Collection ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้เราปลดล็อกระบบเปลี่ยนเพลงประกอบต่างๆภายในเกมโดยไม่ได้รับไอเทมชิ้นนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้จากตัวออปชันในเกมนั่นเองซึ่งถ้าใครชอบเสพพวกเสียงประกอบต่างๆภายในเกมเนี่ยตัวนี้จะคุ้มค่าแน่นอนแต่ถ้าใครเล่นเกมแบบปิดเสียงอันนี้ก็ไม่คุ้มทันทีนะจ๊ะอย่างที่3นะครับก็คือ Art of Metamorphosis โดยไอ้เจ้าหนังสือนี้นะครับคาดว่ามันคือหนังสือสำหรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวละครถ้าใครคิดไม่ออกนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวเปลี่ยนรูปร่างในมอนฮันที่ปกติเราจะเปลี่ยนได้แค่ทรงผมและรายละเอียดเล็กๆได้จากภายในเกมแต่ถ้าจะเปลี่ยนทั้งตัวก็ต้องใช้ตัวนี้นั่นเองฉะนั้นให้เดาไว้เลยว่ามันอาจจะมีขายแยกแน่นอนหรือมันก็อาจจะสามารถหาได้จากในเกมเช่นกันคือถ้าใครไม่อยากเสียเงินกับไอเทมนี้ตอนนี้มีเดโมสร้างตัวฉะนั้นเข้าไปลองให้ฉ่ำๆและแต่งจนกว่าจะพอใจจะได้ไม่เสียเงินเพิ่มกันทีหลังนะจ๊ะมาต่อกันที่ไอเทมที่หาได้จากในเกมนะครับอย่างแรกก็คือลิปสโตน 1,500 อันถ้าใครเล่นภาคแรกก็จะรู้ได้ทันทีว่าไอเทมนี้คืออะไรแต่สำหรับใครไม่รู้นะครับมันคือค่าเงินที่เอาไว้จ้างพรนั่นเองซึ่งพอพรเลเวลสูงเนี่ยเราก็ต้องใช้ลิปสโตนเยอะขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าพรของเพื่อนเราเนี่ยจ้างได้ฟรี
นอกจากนั้นนะครับในภาคแรกลิปสโตนเนี่ยยังสามารถใช้ซื้อของบางอย่างได้ด้วยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ไอเทมที่โกงอะไรฉะนั้นภาคนี้ก็คงไม่ต่างกันมากและแน่นอนว่าลิปสโตนสามารถหาได้จากในเกมนะครับแต่การได้มาก่อน 1,500 เนี่ยก็คงประหยัดเวลาได้นิดหน่อยนั่นเองไอเทมชิ้นถัดมานะครับก็คือเวกสโตนโดยเวกสโตนเนี่ยถ้าจะให้เรียกง่ายๆมันก็คือหินชุบชีวิตเวลาที่เราตายนั่นเองและนั่นก็รวมถึง NPC ด้วยซึ่งหลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าในเกมนี้ NPC เนี่ยสามารถตายแล้วตายเลยได้ถ้าเราไม่ใช้เวกสโตนไปชุบกับ NPC ภายใน2วันในเกมNPC ของเราก็จะตุยจากเราไปอย่างถาวรฉะนั้นไอเทมนี้ก็จะจำเป็นสำหรับส่วนนี้ด้วยนั่นเองแน่นอนครับเช่นเคยมันหาได้จากในเกมนะจ๊ะแถมแพ็คนี้ให้มาอันเดียวด้วยถัดมานะครับคือ Happy Snare Smoke Beacon ด้วยภายในเกมดอกหมาเนี่ยมันจะมีศัตรูที่เรียกว่า Happy ซึ่งความน่ารำคาญของ Happy ก็จะมีอยู่2 อย่างคือ 1. มันบินได้ถ้าเราไม่ใช่อาชีพตีไกลอย่างอาเชอร์หรือนักเวทมันก็จะลำบากนิดหน่อย 2.คือถ้าเราปล่อยจนมันร้องเพลงจนจบโดยที่เราไม่ทำอะไรกับมันเลยเราก็จะหลับนั่นเองครับฉะนั้นไอเทมนี้จึงมีไว้เพื่อทำให้เราจัดการพวกฮาร์ปี้ได้ง่ายขึ้นแต่เช่นเคยมันใช้และหมดไปนะจ๊ะและก็หาได้ในเกมเหมือนเดิมถัดมานะครับคือ Ambivalent Leaf Incense ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะใช้สำหรับสุ่ม Incarnation ของพรใหม่ซึ่งภายในเกมดอกหมาเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่า Incarnation ซึ่งเป็นระบบนิสัยของพรเช่นพรบางตัวเนี่ยจะมีนิสัยที่เชื่อฟังคำสั่งเราบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาพรบางตัวจะมีนิสัยชอบตีมอนตัวใหญ่ก่อนพรบางตัวก็จะชอบไปช่วยเพื่อนในปาร์ตี้ก่อนตีมอนทีหลังและก็อื่นๆอีกเพียบเลยโดยในตอนแรกนะครับเราจะทำอะไรกับนิสัยพวกนี้ไม่ได้ใช้พรกันแบบตามมีตามเกิดแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่หลังจากเล่นไปสักพักนิสัยพรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนนิสัยของพรตั้งแต่ต้นเกมนะครับไอเทมนี้ก็จะถือว่าตอบโจทย์ถัดมานะครับก็คือ Heartfelt Pendant ด้วยไอเทมชิ้นนี้นะครับเอาไว้จีบ NPC ครับจบมาถึงไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Makeshift Jail Key ด้วยภายในเกมเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ดีในเมืองเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนจับยัดเข้าสังเตได้ฉะนั้นกุญแจนี้ก็เลยมีไว้ใช้เพื่อแหกคุกนั่นเองนอกจากนี้นะครับจากข้อมูลภาคแรกหลังที่เราหนีออกจากคุกได้มันจะมีกล่องไอเทมให้เราเปิดด้วยบวกกับเควสบางเควสก็จะต้องใช้กุญแจนี้ในการส่งเช่นกันและก็เหมือนเคยครับไม่ต้องห่วงมันหาเพิ่มในเกมได้จ้าสรุปนะครับไอเทมที่มากับตัว Deluxe Edition เนี่ยความคุ้มค่าของมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ค่ากับไอเทมที่ผมบอกไปและการเพิ่มเงิน360 บาทขนาดไหนแต่ถ้าใครไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรนะครับและอยากเล่นเกมนี้แน่ๆก็ซื้อเถอะครับแต่ถ้าใครไม่แคร์สกินไม่แคร์ไอเทมช่วงเริ่มต้นเงิน360 บาทเนี่ยเอาไปใช้ซื้อเกมอินดี้ดีๆได้ 1-2 เกมเลยนะด้วยส่วนตัวผมนะครับผมกด Deluxe Edition มาเรียบร้อยก็คนมันโอเวอร์ไฮอ่ะเนาะทำไงได้ว่าแต่เพื่อนๆล่ะครับจะพรีออเดอร์มั้ยหรือจะกดตัวเกมแบบไหนคิดเห็นยังไงก็ลองมาแชร์กันดูได้นะครับสุดท้ายใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า